ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่สำคัญในวันนี้นะครับก็ปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยขานรับการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของทางเพื่อไทยกับอีก4พรรคการเมืองหุ้นวันนี้เนี่ยนะครับดัชนีพุ่งขึ้นมาเกือบ50จุดนะครับแล้วก็ต่างชาติมีการซื้อสุทธิกว่า 10,000 ล้านบาทนั่นก็เป็นการขานรับจากทางฝั่งตลาดหุ้นแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนจะต้องเตรียมรับเนี่ยนะครับตอนนี้มีการส่งสัญญาณเตือนออกมาจากอุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับที่ส่งสัญญาณเตือนผู้บริโภคว่าข้าวที่เราบริโภคเนี่ยอาจจะราคาเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็นผลมาจากนโยบายที่มีการปรับเปลี่ยนจากการประกันราคาข้าวมาเป็นการรับจำนำข้าวครับโดยที่นายบรรจงตั้งจิตวัฒนากุลนะครับอุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการโรงสีข้าวรายใหญ่3แห่งของจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้ก็ออกมาแสดงความมั่นใจหลังจากที่ทางพรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งได้รับชัยชนะในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการประกันรายได้เกษตรกรเป็นโครงการรับจำนำแล้วก็จะมีการประกาศเป็นนโยบายว่าจะรับจำนำข้าวในราคาตันละ 15,000 บาทเนี่ยนะครับซึ่งทันทีที่ทราบผลการเลือกตั้งก็พบว่าตอนนี้ราคาข้าวเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวขึ้นทันทีแล้วจากเดิมที่อยู่ที่กิโลกรัมละ14บาทถึง15บาท50สตางค์ก็กลายมาเป็นกิโลกรัมละ18ถึง19บาทนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าราคาข้าวเนี่ยก็ยังมีการจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากว่าเป็นการตอบรับกับนโยบายรับจำนำข้าวที่ทางพรรคเพื่อไทยได้ประกาศเอาไว้นั่นเองนะครับว่าจะประกันราคาว่าจะรับจำนำนะครับในราคาตันละ 15,000 บาทครับค่ะเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นภาระของผู้บริโภคนะคะโดยที่นายบรรจงก็ยังระบุด้วยว่าคาดว่าจะมีผลในช่วงข้าวนาปรังซึ่งผลผลิตนั้นก็จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้โดยหากมีการปรับขึ้นราคาประกันตามนโยบายพรรคเพื่อไทยจริงก็จะทำให้ผู้ประกอบการต้องขยับราคาข้าวขึ้นซึ่งราคาส่งออกข้าวปัจจุบันก็อยู่ที่ตันละ500เหรียญและอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นตันละ800เหรียญซึ่งก็จะทำให้ราคาข้าวตลาดภายในประเทศทั้งตลาดข้าวถุงและข้าวเปลือกปรับขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะโดยมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวก็จะเป็นนโยบายแรกๆที่ทางพรรคเพื่อไทยนั้นจะต้องเร่งดำเนินการเนื่องจากได้สัญญาไว้กับกลุ่มเกษตรกรแล้วและหากว่าไม่สามารถทำได้นั้นก็คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดการประท้วงจากชาวนาได้ค่ะ